สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับโอ๊ตบางแพผมจะทำให้คุณเล่นพระได้ไม่ใช่แค่ได้เล่นพระวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเหรียญที่หายากเป็นอันดับ1ใน5ของจังหวัดราชบุรีซึ่งมีราคาค่านิยมมากถึง 4-5 แสนบาทต่อ1เหรียญเลยทีเดียวนั่นคือเหรียญหลวงพ่ออินวัดตาลบำรุงกิตแห่งอำเภอดำรงสะดวกเป็นยังไงนะครับผมแท้เก๋นะครับผมมีความยากง่ายเพียงไรเดี๋ยวเราไปพบกันครับผมนี่ครับเพื่อนๆนะคือรูปสีเปียของหลวงพ่ออินอินทสุวรรณวัดตาลบำรุงกิตนะฮะเจ้าของเหรียญที่มีเอกลักษณ์เป็นรูปทรงรูปหัวใจฮะเป็นเหรียญหล่อและเหรียญปั๊มที่มีความนิยมและมีความหายาก1ใน5ของจังหวัดราชบุรีครับผมเรามาดูเหรียญท่านกันครับผมนี่ครับผมนะฮะเหรียญหลวงพ่ออินวัดตาลบำรุงกิตนั้นนะฮะเป็นเหรียญที่ทำการสร้างโดยการใช้บล็อกหน้าบล็อกเดียวและบล็อกหลังบล็อกเดียวชัดเจนครับเหรียญยุคเก่าที่มีการใช้บล็อกหน้าบล็อกเดียวและบล็อกหลังบล็อกเดียวนั้นจำนวนการสร้างจะน้อยมากๆนะฮะถ้ามีจำนวนการสร้างโดยใช้บล็อก2บล็อกก็จำนวนการสั่งสร้างก็จะเยอะขึ้นไปตามลำดับนะฮะจึงเป็นเหตุให้เหรียญท่านเนี่ยพบเห็นยากเพราะจำนวนการสร้างที่น้อยนั่นเองนะฮะชัดเจนครับเหรียญที่สร้างในปีพ.ศ. 2459นะฮะก็จะใช้โลหะที่เป็นทองแดงเปอร์เซ็นต์สูงถ้าเป็นเนื้อเงินก็เนื้อเงินเปอร์เซ็นต์สูงเพื่อที่จะให้โลหะมีความนิ่มในการปั๊มได้ง่ายเพราะบล็อกในสมัยก่อนนั้นนะครับเหล็กยังไม่มีการชุบแข็งที่แข็งแรงเหมือนปัจจุบันนะฮะดังนั้นจึงต้องใช้โลหะที่มีความนิ่มเพื่อจะปั๊มเหรียญออกมาได้คมชัดแล้วก็ป้องกันการชำรุดของบล็อกได้อีกทางหนึ่งด้วยความพิเศษของเหรียญหลวงพ่ออินวัดตาลบำรุงกิตนั้นก็คือนะฮะเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเป็นอันดับที่2ของประเทศไทยเรารู้กันว่าเหรียญหลวงพ่อจิตสร้างในปีพ.ศ. 2458เป็นเหรียญแรกของประเทศไทยเหรียญหลวงพ่ออินสร้างในปีพ.ศ. 2459เป็นเหรียญที่ปั๊มเป็นอันดับ2ของประเทศไทยแต่ท่านเป็นเหรียญที่สร้างโดยทันชีวิตพระเกจิเป็นเหรียญแรกเพราะเหรียญหลวงพ่อจิตไม่ทันชีวิตหลวงพ่อจิตแต่เหรียญหลวงพ่ออินนั้นทันชีวิตท่านก็คือสร้างในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เรามาดูกันครับว่าวิธีการดูแท้เก๊สำหรับเหรียญหลักแสนหลายแสนนั้นยากไหมนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆนะฮะเห็นไหมครับเหรียญข้างกระบอกชัดเจนครับจะไม่มีห่วงใช่ไหมครับผมห่วงต้องนำมาเชื่อมติดทีหลังหลังจากที่ปั๊มอัดกระบอกได้เหรียญออกมาแล้วนะครับธรรมชาติของเหรียญข้างกระบอกนั้นนะฮะจะมีรอยปิ้นจะมีรอยปิ้นเกิดขึ้นเกิดจากเนื้อล้นนะโดยที่อัดในกระบอกแล้วเนื้อไปไหนไม่ได้ก็ถึงปิ้นขึ้นมานะครับมาดูตำหนิในบล็อกกันครับผมนี่ครับตำหนิแรกนะครับดูที่ข้างแขนหลวงพ่อจะมีเส้นขนแมววิ่งขึ้นไป2เส้นนะคือตำหนิในบล็อกนะครับผมดูความชัดของตาที่อยู่บนสังคตินะครับผมนี่ครับพื้นเหรียญที่ต่อจากเลข9และปลายเลข9ใช่มั้ยครับจะมีรอยเส้นเดี๋ยวเส้นขนแมวเกินมาเกิดจากการแกะบล็อกพลาดใช่มั้ยครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับผมเกิดจากการแกะบล็อกพลาดเพราะเป็นการแกะบล็อกสดนะครับเลยออกมานี่ครับผมวิธีการจำง่ายๆนะครับผมฮะด้านนี้นะครับโบจะยาวไม่หยักแล้วก็ติดขอบนะส่วนด้านนี้โบจะหยักแล้วก็ไม่ติดขอบนะครับนี่คือตำหนิด้านหน้าเหรียญนะครับผมเราไปชมตำหนิด้านหลังเหรียญกันนะครับตำหนิด้านหลังเหรียญก็ไม่มีอะไรมากครับเห็นไหมครับมีรอยเส้นขนแมวเกินออกมาจากตัวนะเกิดจากการแกะบล็อกพลาดนะครับผมการศึกษาเหรียญเก่าๆนั้นนะครับดูธรรมชาติเป็นหลักธรรมชาติของอายุทองแดงที่ผ่านมานะครับเป็นระยะเวลา101ปีเห็นไหมครับบล็อกกระบอกนั้นจะเป็นบล็อกที่ปั๊มออกมาแล้วนะฮะจะไม่มีหูเหรียญซึ่งถ้าจะทำการแขวนก็ต้องนำหูเหรียญมาเชื่อมติดทีหลังนะครับเป็นอีก
ทริคนึงของการดูเหรียญปั๊มของเหรียญหลวงพ่ออินทวตารเลยคือหูเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันหมดคือขนาดเล็กเล็กเท่านี้เล็กเท่ากันหมดเลยรอยบัตรกีที่เอาหูเข้ามาเชื่อมต่อกับเหรียญนั้นนะครับจะบัตรกีด้วยเงินเท่านั้นในยุคนั้นนะครับการที่จะนำห่วงมาบัตรกีติดกับเหรียญในยุคเก่านั้นนะครับผมที่จะบัตรกีติดกันได้มีอะไรบ้างครับโลหะที่จะมาเชื่อมติดกันได้คือมีทองคำมีเงินและมีตะกั่วทำไมไม่ใช้ตะกั่วเพราะตะกั่วไม่มีความคงทนแข็งแรงทำไมไม่ใช้ทองคำเพราะทองคำมีราคาแพงนั่นเองนะครับเขาจึงใช้เงินเป็นตัวบัตรกีเชื่อมติดนะครับผมดูให้เป็นเงินนะครับเรามาดูเหรียญและเงินกันครับว่าเหมือนกันไหมนะครับผมความคมชัดนะฮะที่สังกติตาที่สร้างสังกตินะครับผมเส้นขนแมวครับอาจจะเห็นลางๆชัดน้อยกว่าเนื้อทองแดงนิดนึงเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเส้นขนแมวเกินที่เลข9หางเลข9เป็นเส้นขนแมวเกินนะครับเส้นขนแมวเกินที่ปลายรวงข้าวนะครับผมเส้นขนแมวเกินที่ตัวนะยังมีเหมือนกันครับผมรอยเชื่อมด้วยเงินขนาดหูเท่ากันไหมขนาดหูกันไหมเข้ากันเป็นเบอร์เดียวกันนะครับเป็นเบอร์เดียวกันเหมือนเดิมนะฮะโอเคบอกอย่างโอเคอยู่เหมือนเดิมนี่ครับผมสาเหตุที่เนื้อเงินนะครับจะมีความคงชัดน้อยกว่าเนื้อทองแดงเพราะว่าเห็นรอยแตกไหมครับเห็นรอยแตกบนเหรียญไหมแสดงว่าเนื้อเงินเนี่ยปั๊มทีหลังเนื้อทองแดงนั่นเองบล็อกจึงเกิดการแตกร้าวครับความคมชัดจึงน้อยกว่าเนื้อทองแดงนิดนึงแต่ตำแหน่งของทุกส่วนที่เกิดจากบล็อกเดียวกันก็ยังต้องคงเหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยครับเพื่อนๆ นะครับเราไปดูเหรียญหล่อกันครับผมอันนี้คือเหรียญหล่อเหรียญหล่อหลวงพ่ออินทวตารบำรุงกิจเห็นไหมครับลงปีพ.ศ.2459ซึ่งนับว่าเป็นเอกอีกด้านหนึ่งของเหรียญหล่อเลยนะครับเพราะเหรียญหล่อที่สร้างกันอยู่ในประเทศไทยไม่มีเหรียญหล่อเหรียญไหนที่ลงพ.ศ.ว่าสร้างในปีพ.ศ. 2459ชัดเจนครับจึงทำให้เหรียญหลวงพ่ออินทวตารบำรุงกิจเหรียญหล่อเหรียญนี้นับได้ว่าเป็นเหรียญหล่อเหรียญแรกของประเทศไทยที่มีการลงพ.ศ.และมีอายุการสร้างที่เก่าชัดเจนด้วยพ.ศ.ที่ลงไว้บนเหรียญหล่อamazing มากๆเลยนะครับผมเรามาดูครับเหรียญหล่อที่มีการใช้ดูบล็อกหน้าบล็อกหลังนะครับผมฉะนั้นก็ต้องเป็นพระหล่อประกบฮะเป็นพระหล่อประกบแล้วก็มีรอยตัดช่อใช่ไหมครับเหมือนที่เราเคยพูดกันไว้ในคลิปการสร้างเหรียญหล่อของสังขารย้อนกลับไปดูกันได้เรามาดูตำหนิบนเหรียญกันซึ่งการทำเกิดจากการสร้างหุ่นเทียนในบล็อกเดียวกันนี่ครับเห็นไหมครับลายพาดที่พาดแขนลงมาถึงหัวเข่าเห็นไหมครับผมนี่ครับลายสบงนะที่พาดผ่านหน้าแข้งของพ่อเห็นไหมครับในบล็อกนะฮะด้านนี้จะติดขอบด้านนี้จะไม่ติดขอบนะครับผมรอยแตกร้าวนะครับผมที่ปลายรวงข้าวนะครับผมหูปิ้งนะเป็นหูปิ้งเพราะว่าบล็อกที่ทำมาเนี่ยกดมันได้เฉพาะหุ่นเทียนที่รูปหัวใจไม่มีหูก็จึงเอาเทียนเนี่ยมาปั้นเป็นเส้นขนมจีนแล้วมาต่อทีหลังนะครับผมนะครับถึงเป็นหูปิ้งก่อนที่จะเอาหุ่นเทียนนี้ไปพอกด้วยดินใช่ไหมครับผมแล้วก็ให้ความร้อนให้เทียนไหลออกก่อนที่จะเทโลหะเข้าไปนะครับผมเรามาดูกันครับเห็นไหมครับเหรียญหล่อในสมัยก่อนนะครับจะมีลักษณะขึ้นเป็นขอบกระด้งแบบนี้เกิดจากบล็อกเนี่ยที่ใช้ทำหุ่นเทียนเนี่ยเขาขูดลงไปให้เป็นร่องลึกนะให้เป็นร่องลึกเป็นขอบกระด้งขึ้นมานะครับครับเรามาดูมีเหมือนกันไหมเอ่ยเห็นไหมครับขอบที่เป็นขอบกระด้งนึกถึงเราเอาหินมีโกนวางไว้เราจะแกะรูปหัวใจแล้วก็ขูดให้ลึกลงไปก่อนเป็นขอบกระด้งก่อนเพื่อเป็นรูปหัวใจก่อนที่เราจะแกะหน้าหลวงพ่อแกะยันลงไปข้างในฮะถึงขึ้นขอบกระด้งแบบนี้ขึ้นมาเหรียญหลวงพ่อห้องวัดช่องลมก็มีเช่นกัน
นะครับหลวงพ่อฮ่องกงเขาก็จะขีดวนลงไปในหินใช่ไหมครับให้เป็นขีดกลมเป็นเส้นขอบลึกลงไปก่อนแล้วก็แกะบล็อกฉะนั้นเวลาเอาหุ่นเทียนนะครับมาเทลงไปถึงเกิดขอบกระด้งอย่างนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเรามาดูเหมือนกันไหมมีเหมือนกันไหมเอ่ยความชัดทางจิตภาคานะฮะนี่เลยครับผมชายจีวรที่พาไปถึงหัวเข่านี่ครับรอยสบงที่พาดหน้าขาหลวงพ่อเห็นไหมครับโบด้านนี้ติดด้านนี้ห่างเห็นไหมครับฮะรอยแตกฮะเกิดจากในบล็อกตอนทำผุนเทียนมีเหมือนกันเลยเห็นไหมครับมาดูเหรียญนี้เหรียญนี้แม้จะสภาพสึกนะครับแต่เราก็ยังเห็นว่าฮะยังเห็นว่ายังมีตำหนิที่เหมือนกันอยู่ดีนะครับผมยังมีตำหนิที่เหมือนกันอยู่ดีเห็นไหมครับฉะนั้นนะฮะพระหล่อก็มีตำหนิในการดูเช่นเดียวกันกับเหรียญปั๊มเพราะเกิดจากบล็อกที่ใช้ทำหุ่นเทียนเป็นบล็อกเดียวกันนั่นเองนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับขนาดองค์พระต้องเท่ากันพิมพ์ต้องเหมือนกันนะฮะคราวนี้มาย้อนดูที่สีของโลหะเห็นไหมครับสีของโลหะสีของโลหะในสมัยก่อนนั้นนะฮะความแห้งของเนื้อโลหะนะฮะที่ระยะเวลาผ่านมาเป็นร้อยปีเห็นไหมครับก็จะมีความแห้งมีความเก่าแม้เหรียญไม่ผ่านการใช้เลยอย่างเหรียญนี้เราก็ยังมองเข้าไปเห็นความแห้งและความเก่าของเนื้อโลหะครับผมเห็นไหมครับเพื่อนๆไม่ยากเลยนะครับสำหรับผู้ที่มีเหรียญหลวงพ่ออินทร์วัดตาบำรุงกิตไม่ว่าจะเป็นเหรียญหล่อหรือเหรียญปั๊มนะครับถ้าสวยๆเนี่ยผมรับเข้าในราคา 200,000 อัพแน่นอนนะฮะถ้าใครมีนะครับอยากจะให้ผมก็ติดต่อได้ที่นี่เลยครับผม0806574141นะครับหรือถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาดูอยากจะมาศึกษาเหรียญนี้ก็ติดต่อมาที่ผมได้เลยเช่นกันนะครับผมถ้าดูคอนเทนต์นี้แล้วเราคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ขอให้กดติดตามนะครับหรือกด Subscribe มีลูกค้างขึ้นมากดละครั้งนิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้กลับไปให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับผมจะทำให้คุณเล่นพระได้มากกว่าแค่ได้เล่นพระแล้วรอติดตามคอนเทนต์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I think I left the fire set right